ในส่วนองค์ประกอบของรายงานนะครับส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายงานตามโครงเรื่องที่เรากำหนดไว้นะครับการเรียบเรียงลำดับเนื้อหาตามโครงเรื่องที่กำหนดไว้อาจจะทำเป็นบทหรือว่าถ้ามีเนื้อหาไม่มากก็อาจจะแบ่งตามหัวข้อสำคัญนะครับบทนำก็จะเป็นส่วนเริ่มต้นของความน่าสนใจในรายงานของเรานะครับจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้คนอยากอ่านรายงานนะครับจึงควรเขียนให้ชัดเจนน่าติดตามเพื่อชี้แจงให้ผู้อ่านนะครับเห็นภาพรวมของเนื้อหาเนื้อเรื่องของเรานะครับที่เราได้ค้นคว้ามาโดยอาจจะมีเพียงแค่หนึ่งย่อหน้าก็ได้นะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาของเรามากน้อยเพียงใดนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาเต็มๆนะครับก็คือ เราสามารถแบ่งเป็นตอนหรือเป็นบทนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยอาจจะเน้นประเด็นสำคัญเพื่อให้เข้าใจประเด็นได้ง่ายเป็นลำดับต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกันนะครับแต่ถ้ารายงานของเรานั้นเป็นแบบสั้นๆนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นหัวข้อก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบ่งเป็นบทนะครับต่อมาส่วนท้ายของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะต้องมีการสรุปนะครับหรือว่าบทสรุปนะครับซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของเนื้อหาเพื่อเน้นย้ำผลของการค้นคว้าในหัวข้อรายงานของเราโดยอาจจะเขียนสรุปในประเด็นสำคัญนะครับจากการค้นคว้าถ้าเนื้อหาในส่วนนี้เยอะหรือว่าเยอะมากนะครับก็อาจจะแบ่งแยกออกเป็นอีก1บทนะครับแต่ถ้ามีไม่มากนักเราก็อาจจะสรุปไว้ในย่อหน้าสุดท้ายของเนื้อหาก็ได้นะครับในส่วนของรายการเอกสารอ้างอิงนะครับบรรณานุกรมนะครับก็จะต้องมีบรรณานุกรมที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามนะครับความรู้ความสามารถในการใช้สารสนเทศการสืบค้นสารสนเทศการเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศนะครับซึ่งบรรณานุกรมหรือว่าเอกสารอ้างอิงนั้นนะครับก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทุกชนิดนะครับทั้งหนังสืออินเทอร์เน็ตเอกสารข่าวแล้วก็จากแหล่งอื่นนะครับการเขียนบรรณานุกรมนะครับก็จะต้องเขียนให้มีแบบแผนชัดเจนตามรูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรมแบบต่างๆนะครับเช่นการเขียนบรรณานุกรมทุกชนิดเนี่ยหากไม่จบใน1บรรทัดบรรทัดถัดไปให้ย่อหน้าเข้าประมาณ7ตัวอักษรนะครับการอ้างอิงหนังสือนะครับก็จะต้องมีการอ้างอิงผู้แต่งนะครับแล้วก็จุด full stop นะครับจากนั้นถัดมาก็จะเป็นชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์นะครับสถานที่พิมพ์แล้วก็โคลอนสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็ปีที่พิมพ์นะครับแล้วก็การอ้างอิงหนังสือแปลนะครับก็จะต้องมีผู้แต่งชื่อเรื่องแล้วก็ผู้แปลนะครับแปลโดยใครนะครับสถานที่พิมพ์แล้วก็ถัดมาก็เป็นสำนักพิมพ์และปีที่พิมพ์นะครับตามตัวอย่างบนหน้าสไลด์ที่ได้แสดงให้ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็ถัดมานะครับเป็นการอ้างอิงบทความหรือว่าบทความในหนังสือนะครับก็จะต้องอ้างอิงชื่อผู้เขียนบทความนะครับขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นถัดมาก็จะเป็นชื่อบทความนะครับถัดมาก็จะเป็นในชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวมนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นชื่อเรื่องเลขหน้านะครับสถานที่พิมพ์นะครับสำนักพิมพ์แล้วก็ปีที่พิมพ์นะครับการอ้างอิงบทความในวารสารนะครับเราก็จะต้องขึ้นต้นด้วยชื่อผู้เขียนบทความนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นชื่อบทความนะครับหลังจากชื่อบทความก็จะเป็นชื่อของวารสารแล้วก็ปีที่เท่าไหร่นะครับก็จะระบุอยู่ในส่วนนี้ถัดจากชื่อของวารสารนะครับแล้วก็คอมม่าฉบับที่วงเล็บด้วยปีที่พิมพ์นะครับแล้วก็เครื่องหมายโคลอนถัดมาก็จะเป็นเลขหน้านะครับก็จะต้องระบุด้วยว่าข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราได้นำมานั้นอยู่ในหน้าใดในวารสารใดนะครับตรงนี้ผู้ที่เข้ามาอ่านหรือว่าเข้ามาดูอ้างอิงของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะตามไปดูได้นะครับในวารสารนั้นแล้วก็เปิดไปยังหน้านั้นได้เลยนะครับถัดมานะครับการอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์นะครับก็จะต้องอ้างอิงผู้เขียนบทความนะครับขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นก็ตามด้วยชื่อบทความนะครับ
แล้วก็ถัดมาเป็นชื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็วันเดือนปีนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขหน้านะครับสำหรับการอ้างอิงบทสัมภาษณ์นะครับเราก็จะใส่ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเป็นอันดับแรกนะครับถัดมาก็จะเป็นตำแหน่งถ้าเกิดว่าถ้าผู้สัมภาษณ์นั้นมีตำแหน่งนะครับเราก็จะระบุตำแหน่งลงไปนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องที่สัมภาษณ์นะครับแล้วก็วันเดือนปีที่สัมภาษณ์นะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการอ้างอิงเว็บไซต์นะครับก็จะการอ้างอิงเว็บไซต์นั้นนะครับโดยส่วนมากเนี่ยข้อมูลที่เราไปสืบค้นมาเนี่ยส่วนมากก็อยู่บนเว็บไซต์แล้วนะครับในยุคปัจจุบันก็เป็นยุคของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลในทุกที่นะครับฉะนั้นการอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าให้ผู้ที่เข้ามาอ่านนั้นตามไปอ่านต้นฉบับได้นะครับการอ้างอิงก็จะเริ่มต้นที่ผู้แต่งนะครับเป็นใครนะครับถัดมาก็จะเป็นชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ถัดจากชื่อเรื่องก็จะเป็นประเภทของสื่อที่เข้าถึงนะครับแล้วก็เข้าถึงได้จากนะครับถัดมาก็จะเป็นแหล่งข้อมูลสารนิเทศแล้วก็ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอ้างอิงนะครับบทความหรือหนังสือต่างๆหรือสารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์นะครับในส่วนสุดท้ายของรายงานนะครับเราก็จะเป็นส่วนของภาคผนวกนะครับซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มของเล่มรายงานเนื้อหาส่วนนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามความเหมาะสมนะครับแต่จริงๆแล้วภาคผนวกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเสมอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราทำรายงานที่ต้องเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามเนี่ยก็อาจจะมีการใส่แบบสอบถามไว้ในภาคผนวกก็จะทำให้เล่มรายงานของเราสมบูรณ์ขึ้นหรือว่ามีการใส่รูปนะครับการทำกิจกรรมหรือว่าการไปสัมภาษณ์ต่างๆนะครับหรือว่าอื่นๆข้อมูลที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้เราก็จะใส่ลงไปในภาคผนวกนะครับซึ่งถ้ามีตรงนี้ก็จะถือเป็นส่วนที่มาเติมเต็มรายงานของเราให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรูปแบบของรายงานตามมาตรฐานนะครับก็รายงานนะครับก็จะใช้กระดาษมาตรฐานขนาด A4 นะครับซึ่งพิมพ์ข้อมูลเพียงหน้าเดียวนะครับไม่มีหน้าหลังนะครับแล้วก็เว้นว่างจากริมขอบกระดาษดังนี้นะครับเว้นขอบบนและขอบด้านซ้าย 1.5 นิ้วหรือว่า 3.81 เซนติเมตรนะครับแล้วก็เว้นขอบล่างและขอบด้านขวา1นิ้วนะครับหรือว่า 2.54 เซนติเมตรนะครับมีการลำดับเลขหน้าตั้งแต่ส่วนเนื้อหาถึงบรรณานุกรมนะครับแล้วก็มีการใช้รูปแบบฟอนต์ที่เป็นทางการหรือว่าปัจจุบันก็จะเป็นฟอนต์ไทยสารบัญนะครับแล้วก็ขนาดฟอนต์นะครับเท่ากับ 16 พอยต์นะครับในการบรรยายเนื้อหาหรือรายละเอียดที่อยู่ในเล่มรายงานนะครับส่วนหัวข้อนะครับใช้ฟอนต์ขนาด18ถึง20 พอยต์นะครับตัวหนาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเรียบเรียงสารสนเทศนะครับให้อยู่ในรูปแบบของรูปเล่มรายงานนะครับแล้วก็มีหลักการรูปแบบการเขียนอ้างอิงต่างๆนะครับและรูปแบบการทำรายงานตามมาตรฐานนะครับที่ได้แสดงให้เห็นในเมื่อสักครู่นี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่จะนำไปทำรายงานแล้วก็สืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาเรียบเรียงให้อยู่ในรูปแบบของรูปเล่มรายงานต่อไปนะครับ